กว่าจะมาเป็นเครื่องปรับอากาศหรือแอร์เครื่องช่วยชีวิตคนไทยในช่วงหน้าร้อนอันแสนสาหัสรู้หรือไม่ว่าเดิมทีมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสร้างความเย็นสบายให้กับมนุษย์จุดเริ่มต้นของเครื่องปรับอากาศนั้นเริ่มจากการที่ในช่วงต้นทศวรรษ1900มีโรงพิมพ์แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าแซกเก t ตวิลเฮมในบุกรินประสบปัญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ์สีเนื่องจากความชื้นในอากาศในช่วงหน้าร้อนทําให้กระดาษพองบ้าง หรือไม่ก็สีเบอในจังหวะนั้นเองชายหนุ่มไฟแรงวัย25ปีที่ชื่อว่าวิลลิสฮาริแวนแคเรียตัวแทนของบริษัทด้านเครื่องจักรกลแห่งหนึ่งก็เสนอตัวเข้ามาให้ความช่วยเหลือโรงพิมพ์แห่งนี้สิ่งที่วิลลิสแคเรียนำมาติดตั้งในโรงพิมพ์ตอนนั้นไม่ได้หน้าตาเหมือนเครื่องปรับอากาศสมัยนี้มันเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยพัลลมอุตสาหกรรมตัวใหญ่ท่อมากมายและคอยหล่อเย็นจุดประสงค์ของเครื่องดังกล่าว ไม่ใช่การทําให้อุณหภูมิลดลงแต่เป็นการรักษาระดับความชื้นให้อยู่ที่ประมาณ55%ตลอดทั้งปีและปรากฏว่าเครื่องปรับความชื้นดังกล่าวสามารถทําความเย็นได้เท่ากับการละลายน้ําแข็งหนัก48,000กิโลกร,รัมต่อวันซึ่งเป็นวิธีทําความเย็นที่ใช้กันทั่วไปในสมัยนั้นหลังจากใช้มาสักพักเจ้าของโรงพิมพ์สเกตวิลเฮมก็รู้สึกประทับใจกับประสิทธิภาพของมันเขาบอกว่า นอกจากจะทําให้คุณภาพการพิมพ์ดีขึ้นแล้วมันยังสร้างบรรยากาศเย็นสบายให้กับพนักงานของเขาด้วยนั่นเป็นไอเดียแรกเริ่มที่ทําให้วิลลิสแคล r ลียคิดจะพัฒนาเครื่องปรับความชื้นของเขาให้มีขนาดเล็กลงมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยมากขึ้นและที่สําคัญคือเขาพัฒนาให้สามารถปรับเพิ่มลดอุณหภูมิอากาศที่จะออกมาจากเครื่องนั้นได้ในปี1915วิลลิสแคลเลียได้เริ่มก่อตั้งบริษัทของตัวเอง ชื่อว่า Carrier Engineering Corporation และหลังจากนั้นในช่วงกลางทศวรรษ1900เครื่องปรับความเชื้นของ w i l l i s c a r r i e r ก็ถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความเย็นสบายให้กับผู้คนโดยตรงมากขึ้นต่อมาในปี1945นติตยสารชื่อดัง Life ได้มีการพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ของวิ l l i s โดยเรียกมันว่า Air Conditioning หรือเครื่องปรับอากาศจากนั้นวิลลิสก็นำคำว่า a i r c o n d i t i o n i n g มาใช้กับสินค้าของตัวเองอย่างเป็นทางการ แต่ในช่วงแรกนั้นเครื่องปรับอากาศถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนรวยนอกจากในออฟฟิศหรือโรงงานที่จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิคนทั่วไปจะสัมผัสมันได้จากการไปโรมภาพยนตร์บางแห่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นวิลเดสแครียจึงพัฒนาเทคโนโลยีและลดต้นทุนต่างๆนานา,นาจนในที่สุดเครื่องปรับอากาศก็กลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ วิลลิสแครีย r เสียชีวิตเมื่อวันที่7ตุลาคมปี1950และในปี1985ชื่อของวิลลิสแครีย r ถูกบรรจุลงในหอเกียรติยศนักประดิษฐ์แห่งชาติและในปี1998นิตยสารไทม์ก็ยกย่องให้วิลลิสแค r ียาเป็นหนึ่งในร้อยบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่20